ไม่พบเกินราคาแค่2วันจับไป10กักตุนเจลหน้ากากขายแพง Contrast Studio Back Edition ในยุคที่หน้ากากอนามัยปลอดภัยกว่าโลกกับตันอเมริกาผู้คนจะต้องเผชิญกับวิกฤตหน้ากากขาดแคลนและมีคนออกมาเตือนว่าใครมีก็ห้ามขายแพงนะและในระหว่างเดียวกันก็ไม่มีข่าวอะไรใดๆออกมาเลยว่ามันขายแพงไม่มีแต่ถ้าใครขายแพงนะก็มีคนออกมาบอกว่าระวังโดนจับติดคุกและในเวลาแบบนี้ฮีโร่ที่สามารถจะหามาช่วยเราได้ก็บอกกับพวกเราว่าดิ้นรนหากันเอาเองสำหรับอุปกรณ์ที่ป้องกันไวรัสโควิด-19 ที่สำคัญขนาดนี้ขาดแคลนพวกเรามนุษย์โลกจึงให้ความสำคัญและทำทุกอย่างเพื่อที่จะได้มันมา yeah. ขอเชิญพบกับสายฮาโหเปิดมาก็ชินตาใช้ของเมียได้นะครับแต่อย่าใช้ของคนอื่นเทพธิดาฮาสัตว์เป็นอะไรกันเทพพบุตรหลุดโลกปะเนี่ยอันนี้เหมือนลุงจะจริงจังนะแต่ดูไปแล้วก็ลุงมีรอยยิ้มอะหน้ากากปูนี่อย่าเดินชนใครเลยนะเนี่ยอันตรายอันนี้ก็เหมือนกันเหมือนลุงจะจริงจังนะขันหรือเปล่าหรืออะไรใครช่วยบอกหน่อยนะครับอันนี้โอ้หน้ากากกินส้มโอ้ยตายอันนี้มันส้มจริงหรือมันเป็นม็อกอัพทำขึ้นมาครับแต่ผมว่าลุงต้องชอบกลิ่นส้มแน่ๆเลยอันนี้ครับผมนี่มันคืออะไรครับเลมอนหรืออะไรเนี่ยส้มโอออกมาซื้อมาจากร้านเดียวกับลุงเมื่อกี้โอ้โหอันนี้ไม่น่านะครับไม่น่าจะเป็นหน้ากากกันอะไรทั้งนั้นนะฮะโอ้โหคือสงสัยน่าจะเป็นหน้ากากสำหรับกินสุกี้มากกว่านะครับอันนี้ไม่น่าจะกันอะไรรอดนะฮะส่งไปอยู่กับพ่อหนุ่มคนแรกเลยครับผมอันนี้ครับผมสุดท้ายนะฮะโอ้โหคือสำหรับคนรักสัตว์นะครับผมพลาดไม่ได้ฮะหน้ากากรุ่นนี้ครับ Cat Mask อย่างที่กล่าวไปขั้นต้นแหละครับผู้คนบนโลกนี้นะครับผมหาซื้อหน้ากากอนามัยได้ยากป้องกันเชื้อโรคโควิด-19 และป้องกันฝุ่นPM 2.5 ซึ่งตอนนี้หน้ากากได้ขาดแคลนอย่างมากและผู้คนเหล่านี้เป็นผู้คนที่ถูกผลกระทบโดยตรงและเป็นผู้ที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมถึงแม้ว่าเขาจะหาหน้ากากอนามัยไม่ได้แต่เขาก็ยังดิ้นรนที่จะหาสิ่งทดแทนมาป้องกันตัวพวกเขาเองอย่างจริงจังเป็นตัวอย่างที่ดีนะครับถึงแม้ว่ามันจะดูตลกนิดหน่อยแต่มันก็เป็นความรับผิดชอบของพวกเขาเหล่านั้นนะครับรูปสุดท้ายผมว่าภายใต้หน้ากากของเขาต้องสวยมากแน่ๆครับเกินไปป้าครับป้าใส่เยอะไปครับป้าอันนี้ห่อหุ้มกันมาเลยครับผมมากันทั้งครอบครัวลุงสองคนนี้ถ้าเดินด้วยกันนี่มันแน่นมากซะเหลือเกินมันเยอะไปโอ้โหไอสัตว์เอ้ยถ้ามาด้วยกันนี่นะโอ้โหแล้วผู้หญิงอีกคนหนึ่งก็คือแบบกะไม่ให้ฝุ่นไม่ให้โรคอะไรกระทบหน้าตัวเองเลยหรือไงครับเนี่ยตายแล้วอันนี้มาเป็นมิชลินครึ่งถังสปริงเกิลนะครับผมโอ้โหอันนี้ห่อหุ้มคุ้มกันโรคหรือเปล่าครับเนี่ยนี่คือแบบว่าพร้อมห่อคือแบบขนมึงไปกับสัมภาระได้เลยเนี่ยคือแบบเขาให้มึงผ่านมาได้ยังไงเนี่ยโอ้โหอันนี้ชัดเจนครับผมโหถังคุ้นเคยมากสปริงเกิลนี่ที่บริษัทใช้สปริงเกิลไงก็คุ้นหน้าคุ้นตากระถังนี้เป็นอย่างดีครับคือน้อยหน่อยอันนี้คือพอดูได้แต่อันนี้สิครับ goodbye คือแบบสู่ขีดคือแบบลาก่อยอ่ะมึงไม่ต้องพูดกับใครแล้วอ่ะบนรถหรือไม่ต้องแบบกูไม่รู้เลยว่าเวลาเขาเก็บตังค์เขาจะทำหน้ายังไงเนี่ย What? โอเคครับ
นั่นแหละครับคือกลุ่มที่เกินไปนะฮะยังไงก็ดูแลสุขภาพนะครับผมหาหน้ากากอนามัยเจลล้างมืออะไรก็ตามนะฮะที่ตอนนี้กำลังเป็นที่ต้องการกันอยู่นะฮะแล้วก็รับผิดชอบดูแลสังคมนะครับดูแลตัวเองนะฮะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าเลยแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ก่อนดีกว่าฮะพอดีไปเจอรูปมาแล้วมันน่าสนใจก็เลยจับมาให้ดูกันนะครับว่าวันนี้ประเทศเราโลกของเรากำลังเผชิญกับอะไรนะฮะไปก่อนละบ๊ายบาย